พราะวันนี้เห็นบอกว่าทางด้านของคุณแม่ของบอสพอก็เดินทางมาเยี่ยมลูกด้วยที่เรือนจำพิเศษโดยนักข่าวบอกว่าน่าจะตอนประมาณสัก 10:50 คุณผู้ชมฮะก็เห็นเป็นผู้หญิงสูงวัยเนี่ยนะครับก็คือคุณจินดาเนี่ยแหละเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนก็ทราบกันหมดแล้วเธอเป็นแม่ของบอสพอแล้วปกติฮะการมาเยี่ยมลูกก็ไม่ได้ผิดแผกอะไรเพราะวันนี้บอสพอเข้าไปอยู่ในเรือนจำตอนที่เราไปเจอเนี่ยเห็นบอกว่าทางด้านของคุณแม่ของบอสพอเนี่ยปฏิเสธยกมือขอไม่พูดอะไรทั้งสิ้นตอนมารถอีกคันหนึ่งแต่ตอนกลับอีกคันหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่นี่ก็ถือว่าคงจะเข้ามาเยี่ยมเยียนขนาดเดียวกันนอกจากแม่บอสพอเนี่ยจะมาแล้วรู้สึกจะมีเสียงด้วยใช่ไหมตอนนักข่าวพยายามไปถามเดินตามค่ะเดินตามใช่ไหมนะไหนต้องฟังหน่อยแต่ว่าคุณแม่เองขอไม่ชี้แจงหรอกนะฮะนี่แล้วบอกเหมือนปัดมือว่าไม่ใช่เนี่ยฮะมีไหมนี่ท่านคุณผู้ชมฮะนี่คุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะได้เยี่ยมบอสพอมั้ยครับคุณแม่ไม่ใช่ค่ะไม่ได้เยี่ยมทางบอสไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนี้มากรณีของอะไรคะคุณแม่ชมครับขนาดเดียวกันภรรยาของพี่แซมยุรนันท์พมรมนตรีก็มาด้วยโดยเบื้องต้นวันนี้คุณมุกใช่ไหมค่ะคุณมุกเธอก็เดินทางมาด้วยครับคุณผู้ชมฮะแล้วสื่อมวลชนเนี่ยเห็นบอกดักรอกันอยู่ด้านหน้าแต่เจ้าตัวเนี่ยไปเข้าตรงประตูด้านข้างแล้วก็พบว่าคุณมุกลงจากรถแล้วก็คุยกับเพื่อนๆแล้วก็ทีมทนายความผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามหลายประเด็นเนี่ยนะถึงการต่อสู้คดีคุณมุกไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนแล้วก็รีบวิ่งขึ้นรถซึ่งก็เข้าใจว่าทุกคนคงไม่อยากจะชี้แจงคงเครียดแหละค่ะอ่ะนี่ฮะนี่คือภรรยาของพี่แซมคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันวันนี้หลังจากที่ทุกคนเนี่ยเข้าเยี่ยมอะไรต่างๆกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะมันมีอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมฮะที่วันนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังติดตามเพราะเรื่องนี้มันจะถูกแยกย่อยออกมาคือ DSI ล่าสุดวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษแล้วเพราะมูลค่าความเสียหายเกิน300ล้านแล้วมันมีเรื่องของระเบียบใช่ไหมให้สามารถรับได้คุณผู้ชมฮะวันนี้ท่านอธิบดีเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะก็คือพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรักษาการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมกับท่านร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลท่านรองอธิบดีกรมสอบสวนคุณวิทยานิติธรรมผู้อำนวยการกองกฎหมายในฐานะโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมแถลงข่าวรับคดีดีไอคอนเป็นคดีพิเศษโดยเบื้องต้นพันตำรวจตรียุทธนาก็บอกว่าหลังจากนี้จะมีการสืบสวนต่อถึงเส้นทางทางการเงินแล้วก็อย่างที่ทราบคุณผู้ชมฮะสิ่งที่ตำรวจยึดมาเนี่ยก็เพราะเชื่อว่าเป็นของกลุ่มผู้กระทำผิดคือเขากำลังถามไอ้เรื่องที่ว่ายึดไปนาฬิกาเนี่ยแต่ว่าท่านอธิบดีเนี่ยจะโยนให้กับท่านรองเป็นคนตอบแต่ฟังอธิบดีก่อนเอามุมคดีก่อนเอาจากอธิบดีก่อนเมื่อรับมาแล้วแน่นอนตำรวจก็ต้องยุติถูกไหมฮะไม่ค่ะจะแบ่งกันค่ะแบ่งกันซึ่งทางด้านของตำรวจเนี่ยก่อนหน้านี้มีการแจ้งสอบสวนกลางใช่ค่ะสอบสวนกลางมีการแจ้งดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงประชาชนกับเรื่องของนำเข้าข้อความมันเป็นเท็จพรบคอมพิวเตอร์ไปนะคะซึ่งจากข้อหาช่อโกงประชาชนเนี่ย DSI นำมาสู่มูลฐานความผิดฟอกเงินได้เพราะว่าคดีฟอกเงินอยู่ท้ายบัญชีที่รับเป็นคดีพิเศษเพราะฉะนั้นDSI ก็เลยดำเนินคดีในส่วนของฟอกเงินที่เป็นคดีอาญาค่ะก็เป็นคนละส่วนกับข้อหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะหลังจากนั้นเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยวันนี้ในหลายส่วนกำลังสงสัยว่าทำงานซ้อนกันไหมวันนี้ชัดเจนแล้วว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสืบสวนเพื่อ นำไปสู่คดีฟอกเงินและทั้งสองหน่วยงานต่างร่วมมือทำงานประสานข้อมูลกันโดยตลอดโดยลักษณะของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อมุ่งหวังจะร่วมให้เกิดความเป็นธรรมนักข่าวก็ถามว่าในส่วนข้อหาช่อโกงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจอาจเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะโอนมาอยู่ภายใต้สอบกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธนาบอกว่าคดีข้อหาช่อโกงประชาชนไม่อยู่ในท้ายบัญชีคดีพิเศษแต่หากเป็นคดีลูกโซ่หรือกู้ยืมเงินในลักษณะช่อโกงคดีนี้เป็นคดีพิเศษแต่จากข้อมูลการรวบรวมและประสานข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่พบว่าคดีดีไอคอนเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ค่ะเพราะฉะนั้นลองฟังเสียงรักษาการอธิบดี DSI เนี่ยฮะในข้อที่1คือเราพบว่ามีการกระทำความผิดมูลฐานเกิดขึ้นนะครับก็คือความผิดอาญาฐานช่อโกงประชาชนซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินในมาตรา3อนุ3นะครับประการที่2เราพบว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดก็คือทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำความผิดในคดีนี้เนี่ย
มีมูลค่าเกินกว่า300ล้านบาทซึ่งเข้าหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขซึ่งประกาศกคพ.ฉบับที่8เนี่ยได้กำหนดให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรับไว้สอบสวนเป็นคดีพิเศษแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรารับเป็นคดีพิเศษเฉพาะความผิดอาญาฐานฟอกเงินเท่านั้นความผิดอื่นยังอยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากว่าถือว่าการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงินนั้นเป็นกรณีที่ต่างกรรมหรือคนละกรรมหรือเราจะสอบสวนคนละกรรมกับการกระทำความผิดฐานช่อโกงประชาชนเพราะฉะนั้นคือสิ่งหนึ่งกลับมาตรงนี้วันนี้เรื่องนาฬิกาเอาสั้นๆคือก็ไม่สั้นหรอกเพราะเดี๋ยวมันมีมุมย่อยอีกเยอะนะฮะคือหลายคนจะทำไม DSI ไปอายัดตามที่ต่างๆดูไหมเพราะว่าอย่างนี้คุณผู้ชมฮะคือมุมนึงเนี่ยต้องให้ความเป็นทางกับ DSI เพราะ DSI บอกว่ามีคนแจ้งเอาเปิดภาพนาฬิกาหน่อยที่คนสงสัยว่าเป็นของเก๊กันเนี่ยนะฮะวันนี้ปรากฏว่าร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลท่านรองคืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะท่านก็ยอมรับว่ามันมีคนแจ้งจริงๆเป็นพนักงานที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์นั่นแหละเป็นคนแจ้งแล้วหน้าที่ของ DSI อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมไม่ได้เข้าข้าง DSI นะแต่ถ้าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยณวันนั้นเนี่ย มันมีมุมที่น่าสนใจคือช่อง8เราก็ไปเจอรถสปอร์ตหรูจำได้ใช่ไหมก่อน DSI จะลงว่าเฮ้ยมันมีจริงๆมันเป็นรถของบิ๊กบอสเอาไปจอดที่นั่นจริงๆแล้วหลังจากนั้นไม่แน่ใจก็คือเมื่อเร็วๆนี้ DSI เขาก็เลยคงจะแกะรอยแต่ว่าบิ๊กบอสมาจริงๆส่วนถามว่าจริงหรือปลอมเดี๋ยวเขาจะไปเชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอบดังนั้นเมื่อมีคนแจ้ง DSI ก็ต้องทำงานก็น่าเห็นใจถ้าไม่ทำคนก็บอกทำไม DSI ไม่ไปอายัดอ่ะเพราะฉะนั้นมีคนแจ้งมันเป็นอำนาจเขาก็ต้องอายัดเอาไว้ก่อนส่วนจะจริงจะปลอมเดี๋ยวต้องประสานไปยังบริษัทต้นสังกัดแล้วเขาจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบรวมถึงปปงเนี่ยเขามีผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องทำเพราะมีคนแจ้งอ้าวฟังคำอธิบายความเรื่องไปอายัดนาฬิกาหน่อยฮะทางแม่บ้านเนี่ยเขาเห็นตั้งแต่ก่อนวันที่1แล้วนะครับแล้ววันที่28เนี่ยเขาจำได้เลยว่าวันที่28เนี่ยมีการทางบอสออฟมาทำสัญญาเช่าส่วนก่อนวันที่28มีรถซุปเปอร์คาร์สีเหลืองนะครับผู้ที่ลงมาจากรถก็คือเขาจำแม่บ้านจำได้เลยว่าเป็นบอสพอนะครับผมเรียนอย่างนี้ด้วยว่าแม่บ้านจำแม้กระทั่งเลขทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถคันนั้น8895นี่ฟังจากแม่บ้านเลยนะครับแล้วเราก็ได้บันทึกปากคำเพื่อจะขอหมายค้นด้วยจากนั้นเนี่ยวันที่28บอสออฟก็เข้ามาติดต่อขอเช่าและจ่ายเงินค่าห้องบวกค่ามาจำรวมกันทั้งหมด 6,200 บาทนะครับเพราะฉะนั้นแต่มันก็น่าคิดนะคือมันมองได้หลายมุมคุณผู้ชมฮะ1บอสพอใส่ของปลอมเหรอใช่ไหมหรืออันนึงบอสพอจะลวงให้เจ้าหน้าที่ไปยึดเพราะจะเอาของจริงไปเก็บไว้ที่อื่นแต่บอสพอก็ไม่คิดหรอกว่าวันนึงตำรวจก็ต้องรู้ว่าของคุณน่ะมันปลอมใช่หรือไม่อ้าวทั้งหมดนี้ล่าสุดนี้อายึดที่แล้วนะฮะอ้าวเดี๋ยวให้ดูหน่อยอย่างเร็วๆเลยเพราะว่าอันนี้เมื่อมีคนแจ้งมาเขาตามเช็คบินหมดเลย DSI เปิดเอกสารของ DSI อ่ะเปิดขึ้นมาได้เลยฮะอันที่1 The Icon Group ค่ะแป๊บนึงอ่ะเปิดอันไหนขึ้นมาก่อนเนี่ยอันนี้เป็นที่ดินที่ดินที่ว่าจะสร้างอภิมหาโครงการอันนี้ที่แล้วตอนนี้กลับมาเป็น The Icon แล้วเมื่อกี้เพิ่งขึ้นที่ดินไปอันนี้เป็น The Icon กลับมาต่อมาที่ดินก็ได้นะไล่มาอันที่2อายัดหมดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออาณาจักรดีไอคอนที่เตรียมจะสร้างลงเสาเอาไว้เรียบร้อยแล้วต่อมาครับต่อมาเลยโซนบ้านใช่ไหมอันที่3เลยครับที่ DSI ยึดนี่ก็คือโซนบ้านอ๋อไอ้ที่เราตามไปป่ะเมใช่ป่ะไอ้ที่4ไร่120ล้านใช่ค่ะนี่ฮะที่ช่อง8ไปตาม DSI อายัดเรียบร้อยแล้วนะฮะมีอีกเหรอเมใช่ค่ะมีอีก3 2แห่งด้วยกันต่อมาฮะ2ผืนค่ะแห่งต่อมาคือที่ดินพร้อมโฉนด1แปลงของบอสพออยู่ที่ท่าแร้งอันนี้จำนวนไม่ถึงไร่เป็นบ้าน1หลังไม่ถึงไร่นะฮะ59ตารางวาอีกหลังหนึ่ง69ตารางวาอยู่แถวบึงกลุ่มเท่ากับว่าวันนี้ DSI ยึดสมบัติเป็นที่ดิน6ล็อตใหญ่ของบอสพอกลับมาตรงนี้ล่าสุดทนายบอสพอเดินเครื่องฮะทนายบอสพอคุณวิทูลเก่งงานเดินทางไปสอบสวนกลางเลยแจ้งกันโชคทรัพย์กับนักร้องเรียนสาวกอไก่โดยคุณวิทูลเองบอกผมไปเยี่ยมพอมาแล้วเห็นบอกว่าพอสั่งการมาอีก2ออเดอร์ออเดอร์ถัดไปคือให้ดำเนินคดีกับพยานที่แอบอ้างเป็นคนใกล้ชิดพอซึ่งคุณเอกภพเหลืองประเสริฐ
เป็นคนพามาให้ข้อมูลขณะเดียวกันเนี่ยเห็นบอกว่าทีมทนายความกำลังดูเรื่องข้อกฎหมายก่อนจะมอบอำนาจให้ดำเนินคดีเพราะบอสพอมีความเสียหายที่มากล่าวหาว่าดีไอคอนเหมือนกับเงินตกใช่ไหมไปยังหน่วยงานเทวดาต่างๆแล้วก็มีออเดอร์อะไรไหมเห็นบอกว่าบอสพอมีออเดอร์ที่3คือให้ดำเนินการกับทนายความท่านหนึ่งที่อยู่ในกลุ่ม The Adventure ก็คือเป็นกลุ่มทนายความที่พาผู้เสียหายเพราะเขาไม่เอ่ยชื่อแจ้งค่ะเออทำไมอ่ะเขาบอกว่ามีบทบาทมีบทบาทหลักที่ก่อนหน้านี้วันที่บอสพอจะถูกจับกุมค่ะทนายคนนี้พาผู้เสียหายมาร้อง 2-3 วันทนายความคนนี้ให้ทีมงานในบริษัทโทรมาหาบอสพอและเจรจาบอกว่าขอ7ล้านได้ไหมเพื่อจะคืนให้กับผู้เสียหายถ้าเคลียร์กันแล้วจะได้ไม่ดำเนินคดีกับบอสพอนี่ประเด็นใหม่เป็นทนายบอสพอเตรียมเช็คบินทนายที่เข้ามาเจรจา7ล้านเอามีด้วยเหรอแล้วบอสพออัดเสียงเอาไว้ด้วยให้เลยค่ะบอสพอเป็นคนอัดคลิปเสียงไว้ทั้งหมดเพราะบอสพอไม่ได้จ่ายเงินแต่อัดคลิปไว้ค่ะ7ล้านใช่ไหม7ล้านเพื่อเขาอ้างว่าทนายบอกจะไปคืนให้กับผู้เสียหายแลกกับการไม่ดำเนินคดีไหนลองฟังเสียงทนายบอสพอหน่อยฮะเบื้องต้นผมคุยกับทางตำรวจไว้คงเป็นข้อหากันโชคทรัพย์อะครับส่วนเรื่องเอาทรัพย์เนี่ยจะเข้าหรือเปล่านี่เดี๋ยวนั่งคุยรายละเอียดกับพนักงานสอบสวนอีกทีนึงครับผมแจ้งกี่คนนะคะคนเดียวครับคนเดียวคือนักร้องสาวครับกอไก่ใช่ไหมคะใช่ครับกอไก่ส่วนออเดอร์ที่2คือเรื่องคริปโตเคอเรนซีครับที่คุณเอกภพเหลืองผมจำนามคุณไม่ได้แล้วที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีมหาดไทยทางคุณพอมีออเดอร์ที่2มอบให้คือดำเนินคดีกับพยานที่แอบอ้างว่าเป็นคนใกล้ชิดนะครับแล้วก็คุณเอกภพว่ามีข้อหาอะไรเข้าได้บ้างทางทีมทนายในส่วนที่เป็นทีมคอร์เตอร์แอคแท็กของเราเนี่ยกำลังดำเนินการเรียบเรียงข้อกฎหมายเรียบเรียงหลักฐานแล้วก็จะมาดำเนินคดีครับนานไหมครับไม่นานหรอกพี่ไม่นานหรอกคนนี้ทำงานกันไวคือเขาเสียหายคือเสียหายกรณีที่ว่าตอนแรกมันมีการมาลงทุกข์กล่าวโทษใช่ไหมครับและคราวนี้มันเสียหายเพิ่มเติมตรงที่ว่ามากล่าวหาว่าทางบริษัทไอคอนเนี่ยจ่ายสินบนให้กับ5หน่วยงานรัฐเป็นจำนวนเงิน 10,000 ล้านบาทมันถามว่ามันเสียหายไหมผมว่าเสียหายมากเลยนะหนึ่งคือทำให้ทางหน่วยงานรัฐทั้งสคบทั้งปคบทั้ง DSI นี่เอาอย่างนี้ย่อๆอีกบินหนึ่งที่บอสพอจะเช็คบินก็คือเห็นบอกว่าบอสพออยากให้มีการตรวจสอบกลุ่มแม่ขายที่มาเนียนเป็นผู้เสียหายด้วยเพราะว่าจริงๆแม่ขายก็เป็นคนชักชวนสมาชิกเพราะฉะนั้นคำถามก็คือบอสพอบอกก็ต้องถูกดำเนินคดีเหมือน18บอสที่โดนด้วยเหมือนกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม่ขายที่ตีเนียนแต่ถ้าผมแหมบอสพอไม่ได้พูดอ่ะเนาะแต่ถ้าสมมติคุณมาตีเนียนทั้งที่คุณก็เป็นแม่ขายเขามีหลักฐานทั้งหมดโอ้โหนายว่าเช่นนั้นคุณผู้ชมฮะทั้งหมดนี้ก็ว่ากันต่อไปกลับมาตรงนี้ขณะเดียวกันกลับมาตรงนี้เพราะกำลังจะบอกไม่รู้ว่านิกิตอนงเกิดอะไรของขึ้นขึ้นมึงขึ้นกูกันเลยเนี่ยนะฮะโดยวันนี้คุณกิตอนงเองเดินทางมาที่กองปราบคุณผู้ชมฮะมาพร้อมกับทนายความนำเอกสารมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เหมือนกับไปรีดเงินใครอ่ะถูกไหมแล้วก็เรื่องแรกคือเรื่อง10ล้านยืนยันมันคือเงินของผู้เสียหายเรื่องที่2ที่ว่าตัวเองกิน2ทางรับ 20% เป็นเรื่องคดีของผู้เสียหายอันนี้จบไปแล้วถูกไหมฮะแล้วก็ผู้เสียหายบางส่วนเขาก็โอนเงินมาให้แล้วตัวเองก็โอนคืนแล้วส่วนเรื่องที่3เงิน 600,000 ที่รับมาจากดีไอคอนที่บอสปั่นไปหาที่บ้านอันนี้คือเงินทำงานวางแผนงานซึ่งอันนี้ก็ได้ให้ข้อมูลไปหมดแล้วกำลังจะบอกว่าไม่ได้รับเหมือนกับหัวคิวมาจากดีไอคอนได้รับ2ทางแต่มันเป็นเงินจ้างทำงานแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละคนก็อาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะคุณใส่หมวกช่วยผู้เสียหายอยู่นี่เอาไม่เป็นไรอันนี้กิตอนงก็ต้องไปชี้แจงระหว่างการให้สัมภาษณ์เห็นบอกว่ากิตอนงมีท่าทีโมโหพูดเสียงดังขึ้นมึงกูพูดถึงกลุ่มบอสพอทำไมตอนนี้ทัวร์ถึงมาลงที่ตัวเองทั้งที่ไม่ได้มีตัวเองคนเดียวที่ออกมาพูดเรื่องนี้และไม่เคยอัดเสียงใครแต่ที่มาอัดเสียงต้องการอะไรถ้าไม่ได้ทำผิดจะอัดเสียงทำไมอันนี้ก็น่าสนใจคือพออัดเอาไว้เขาก็เลยถามกับถ้าไม่ผิดมาอัดทำไมความจริงเท่านั้นที่จะทำร้ายตัวเองฝากไปถึงทนายบอสพอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ตัวเองรู้ว่าทนายความจะแก้ต่างว่าอย่างไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ขอให้กำลังใจทนายถ้าชนะคดีนี้ได้จะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่จะเกิดมาตรฐานใหม่ในวงการธุรกิจขายตรงตัวเองขอพูดกับบอสพอว่าวันไหนเดินเข้าคุกเมื่อไหร่จะนึกถึงคำที่ฉันพูดแต่พูดมึงกูใช่ไหมไหนฟังเสียงเธอหน่อยฮะฟัง
ชั่นสำคัญที่จะเอาผิดเดียคอนขั้นสูงสุดได้ไม่แปลกใจหรอคะทำไมทัวร์มาลงที่กิจอนงทำไมสิ่งที่กิจอนงทำทั้งสองอย่างแล้วทุกคนได้ประโยชน์แล้วมันอะไรไม่ต้องลงที่กูวะไม่สงสัยกันบ้างหรอคลิปร้อยกว่าคลิปอ่ะมีกูคนเดียวหรอที่พูดเรื่องเงินอ่ะมีกูคนเดียวหรอแล้วถามกูสักคำไหมว่ากูพูดเรื่องเงินอะไรกูพูดเรื่องเงินแบบไหนเพราะกูไม่เคยอัดมึงไงแต่มึงอัดกูเนี่ยมึงต้องการอะไรกูเกลียดยังไงกูไม่ทำอย่างนั้นตลอดชีวิตต่อจากนี้จะไม่เคยอัดเสียงใครมาคุยกับกูได้เลยกูไม่อัดเสียงใครเพราะกูไม่ได้ทำผิดอะไรฟังนะกูไม่เคยอัดเสียงใครดังนั้นกูไม่ทำผิดอะไรมึงทำอะไรความจริงเท่านั้นที่จะทำร้ายตัวมึงเองปฏิเสธว่าเราวันนี้ขอก่อนค่ะขอก่อนนะคะ10ล้านเคลียร์นะคะสิ่งที่เคลียร์ต่อจากนี้ขอเคลียร์เพื่อลูกขอเคลียร์เพื่อพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่อย่ากระทบกับครอบครัวพัดมากไปกว่านี้อย่าไปวนบ้านพัดมากกว่านี้เพราะพวกคุณเคยกินเคยขี้ที่บ้านกูมาแล้วบ้านออฟฟิศห่างกันซอยเดียววนอยู่นั่นแหละลูกกูอยู่บ้านไม่ได้เลยฝากแล้วกันลูกไม่เกี่ยวเข้าใจไหมจะไม่ตะแหลกเลยนะจะเอาเอกสารให้เฉยๆเลยนะถ้าไม่ไปยุ่งกับลูกกูเนี่ยนี่คือประเด็นสำคัญที่จะแถลงสั้นๆวันนี้เราจะไม่แถลงอีกจะไม่ออกรายการอะไรอีกถ้าผิดว่าพัดไปตังผิดถ้าถูกให้ความเป็นธรรมกูด้วย10ล้านกูเอาไหม20ล้านกูเอาของใครไอ้ 20% กูเอาของใครไหมประเด็น 600,000 มันอยู่ในนี้ค่ะเปิดมาเถอะพี่ทนายพี่ทนายรับอะไรจากมันมาพี่ทนายถามหนูด้วยแชทไลน์มันเนี่ยหนูไม่เคยลบพี่สักวันนึงจากความจริง2ทางมันต้องกระทบกันมันมาหาหนู3เดือนผ่านไปหายหัวไปกูบอก18ข้อมึงแก้ให้ได้ก่อนถ้ามึงไม่แก้วันนี้มึงเกิดแล้ววันยังไงทั้งหมดนี้คุณผู้ชมฮะบางช่วงบางตอนก็แล้วกันเนี่ยนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เห็นอ้าวเรากลับมาตรงนี้ล่าสุดไม่รู้ได้ตัดภาพมาทันไหมทนายของคุณมีนพิชยาหรือใครนะใช่ค่ะบอสมีนพิชยาครับไหนๆลองมาพอดีแล้วเปิดภาพน้องมีนพิชยาขึ้นมาหน่อยล่าสุดอ๋อพี่ชูชาตินี่ใช่ทนายชูชาติโพสต์เอาไว้เมื่อไม่นานมานี้1ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองบอกว่าคิวต่อไปอัยการคนดังทนายหิวแสงสื่อบางช่องปั่นกระแสแกล้งให้ต้องรับโทษอาญาคุกรออยู่อ้าวทั้งหมดนี้นี่คือเหล่าบรรดาทนายของบอสใช่ไหมนี่ฮะของคุณมีนพีชยาค่ะอ้าวเราก็ว่ากันไป